สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวดินข่าวเด็ดธรรมนัสแจงแล้วหลังโผล่ข่าวปลอมพร้อมเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยวันที่6สิงหาคมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าตามที่มีสื่อโซเชียลได้นำเสนอภาพตนเองในภาพปกที่มีโลโก้คล้ายสำนักข่าวแห่งหนึ่งพร้อมข้อความว่าผมพร้อมรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนลงชื่อตนเองใต้ภาพและข้อความว่าว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนั้นก่อนที่ในเวลาต่อมานั้นทางด้านของเพจ Facebook พรรคพลังประชารัฐก็ได้มีการโพสต์ภาพโดยมีการยืนยันว่าด่วนธรรมนัสโต้ข่าวปลอมเตรียมแจ้งเอาผิดทันทีท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ